เอาละครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับอาร์ตเดซายเช่นเคยครับผมวันนี้ผมมีเพื่อนมาด้วยนะครับเนี่ยอยู่ด้านนี้เลยครับเป็นเพื่อนนางฟ้าตัวน้อยนะก็ค่อนข้างจะทื่อๆนะเพราะว่าเป็นหุ่นนะครับผมไม่สามารถที่จะขยับดวงตาอะไรได้แต่ก็วางเอาไว้ได้นะไว้ดูแก้เบื่อเดี๋ยวนี้เราจะเรียกอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เมื่อเราวางไปแล้วเนี่ยบอสจะมาเกิดนะครับพอเราตีบอสเราก็จะได้ของดีๆเอาละจัดมาการคราฟค่อนข้างง่ายนะครับได้แล้วทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราไปวางกันเลยอยากจะเจอบอสแล้วนะครับอันนี้จะวางแต่งบ้านได้เดี๋ยวไปวางในสวนหลังบ้านดีกว่าสวนหลังบ้านตอนนี้ก็ค่อนข้างเลอะเทอะนะครับอ่ะจัดไปเลอะเทอะไปด้วยไดโนเสาร์นี่แหละเกะกะเหลือเกินมีอะไรให้ตั้งค่าไหมไม่ต้องตั้งอะไรผมว่าน่าจะต้องแบบว่ารอให้มันเกิดอย่างเดียวส่วนตัวเนี้ยเป็นเครื่องที่ค่อนข้างย่างไวมากถ้าเรามีไม้นะเมื่อกี้ไอ้ตู้ที่อยู่ด้านนอกอ่ะรู้ไหมมันย่างเนื้อได้พันกว่าเนี่ยผมเอามาใส่ที่เลข9แล้วนะครับโคตรไวปกติไม่น่าจะไวขนาดนี้อันนี้ก็ได้มาอีกอ่ะเติมครับผมแล้วก็ตัวไหนมีไม้บ้างอีกวะเนี่ยในงูมีบ้างป่ะงูมีขวานอย่างดีนี่หว่ามีขวานมีพิกแอคนะครับแต่ของเราที่เราใส่อยู่มันก็น่าจะดีอยู่แล้วเดี๋ยวขอนี่หนังไพรมอลอันนี้ต้องใช้แน่นอนกับซีเมนต์แล้วก็แบ็คเพิร์ลนะครับเฮ้ยแล้วก็นี้ด้วยเออลืมจับจิงโจ้ยิงมันสลบแล้วก็ลืมใส่ของได้อุปกรณ์ในการจับพอดีอยู่ในงูนะครับเออนี่ตัวนี้เลยผลสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเล่นจิงโจ้ดีกว่าเห็ดแลเข้าไปกินเปล่าตอนนี้ขึ้นแล้วครับนี่ค่าสลบมันลงมาโอ้โหต่ำกว่า50แล้ว ต่ำกว่า 50% แล้วเว้ยขึ้นรัวๆครับขึ้นรัวๆได้แน่นอนเดี๋ยวเราผลิตที่ขี่นะครับโปรคอปตัวดันกันเลยดีกว่าได้แล้วครับเอ้ามาเป็นตัวนี้พอดีจะพิมพ์ข้างบนชื่อโปรไปเลยมึง ชื่อโปรไปเลยแล้วกันโปรครอบตัวดันผลิตในสมิตตี้มาเลยมาเลยตามมาสีสวยมากเป็นจิงโจ้ที่ต้องบอกเลยว่าสีสวยที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นจะบอกว่าสวยที่สุดก็กระไรไปเอาเป็นว่าผมชอบสีนี้ที่สุดก็แล้วกันขาดอะไรวะเนี่ยขาดเพลนะครับเพลผมมีนะใส่เลยเรียบร้อยนะครับแล้วอันนี้อะไรเนี่ย Improvise Explosive Deviceอ๋อนี่ที่ว่าเป็นแบบวางพื้นแน่นอนเลยเนี่ยคล้ายๆพวกเคมอไม่เคยใช้สักทีนึงเอาที่ขี่มาครับแล้วก็ใส่กับเจ้าโปรของเรานั่นเองเรียบร้อยแล้วขี่ได้เลยป้าขี่ได้เลยโอ้โหน้ำหนักมันรับได้ไงวะเนี่ยน้ำหนักเดิมๆมา 5,000 กว่าเพราะมันเป็นของพรรคนาเซียไงเติมเลือดไปก่อนเลือดไป 24,523 ครับฟาร์เบอร์รี่ได้ป่ะครับเนี่ยไม่ได้เล่นนานแล้วนะจิงโจ้ไม่ได้คลิกขวามีเตะมั้ยเอาไม่มีเตะจริงๆมันต้องมีท่ากระโดดเตะด้วยไม่ใช่เหรอวะทำไมมันมีท่าเดียวเองเอานี่เตะแล้วเนี่ยอ๋อมันสุ่มนี่หว่าเดี๋ยวมันก็เตะเดี๋ยวมันก็เอาหัวโขกเนี่ยโอเค2ท่าอยู่ในคลิกซ้ายปุ่มมีตั้งเยอะไม่แยกวะเฮ้ยแทนที่จะแยกกันบ้ากระโดดเตะได้ป่าววะไม่กระโดดเตะได้เว้ยทุกคนเว้ยมาป้าบไม่โดนแหมอุตส่าห์ทำเสียงป้าบแล้วไม่โดนได้ไงวะเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนเอานั่นนั่นทีมกูไปไหนกันเนี่ยทำไรกันวะโอ้งูผมจะเลื้อยขึ้นข้างบนโอ้มึงจะขึ้นยังไงวะเนี่ยมันจะขึ้นไปตีไอ้นู่นแน่นอนในคอยาข้างบนแล้วคอยาไปทำไรมันวะเฮ้ยซิกเกอร์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 เตะมามาดิโอ้เตะไม่ตายวะอือกว่าจะตายเรียบร้อยเตะนานอยู่เหมือนกันเว้ยเอาละทีนี้เติมดาเมจให้กระฉูดกระชอนไปเลยมามาล่วงไปนะครับเจอโปรเจอโปรโปรนี่ไม่ใช่สูตรโกงนะเว้ยแต่จะว่าไปแล้วก็โกงอยู่เหมือนกันค่าพลังโหดอยู่อัดไปอีก 48,000 ดาเมจดาเมจแรงดาเมจแรงน้องๆกระทืบไม่หมดไปโกมาแตกกระเด็นแต่ว่าเล่นไม่ค่อยมันแม่งท่าน้อยต้องเปลี่ยนตัวหน่อยนี่อะไรวะยูนิคอร์นนี่หว่าเอ้ยเอายูนิคอร์นนี่ดีกว่าเว้ยไปจับง่ายนี่นี่ยูนิคอร์นไม่ใช่ของไพรมอลเฟียร์ครับจับง่ายครับเดี๋ยวเตะตัวนี้ก่อนเตะก่อนเตะก่อนว่าเตะอะไรมันโดนยากจังวะเรียบร้อยกว่าจะได้โอ้ยทีนี้ตัวนี้แหละปลีดเข้าหัวอยู่เปล่าโอ้ยสู้สู้สู้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยแรงโคตรแรงโอ้ยแรงยังเนี่ยเป็นคาสลบเท่าไหร่วะกูกว่าจะล่วงไอ้ผ้าเอ้ยคาสลบ 30,000 กว่าครับเกือบไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดแมงก่อนจัดแมงก่อนเรียบร้อยแมงตัวนี้ด้านหน้านู้นด้วยโอ้โหมันมาตีไอ้โปรเรานี่วะโปรถอยโปรถอยด้วยนู้นปิวเลยไปโกมาแตกจะเตะนี่กระเด็นมามามาล่วงไปเอาม้าต่อบินได้เปล่าไม่รู้ยูนิคอร์นแต่ปกติยูนิคอร์นบินไม่ได้นี่หว่า
ใส่นี้เลยแล้วกันไม่ต้องเสียเวลาอยู่ครับตามด้วยเบอร์รี่เบอร์รี่ไป20โอ้ยขึ้นโคตรน้อยเลยมันชอบแครอทนะเดี๋ยวใส่เบอร์รี่ถ่วงไว้ก่อนเดี๋ยววาร์ปกลับบ้านไปเอาแครอทดีกว่าเอาไปอยู่แค่นี้กูก็ไม่เดินนะกูขี้เกียจเดิน วาร์ปไปเดี๋ยววาร์ปมาใหม่ไปเอาแครอทที่บ้านก่อนโอเคจะได้ให้จิงโจ้แม่งอยู่ตรงนี้แหละวิ่งมากระโดดข้ามมานี่โดโด้ตัวนี้น่าจะตั้งแต่พาร์ทนู้นก็ยังไม่ได้สักทีนึงแครอทเรามีเท่าไหร่ครับมี9ครับได้เมล็ดพันธุ์มาด้วยปลูกน้อยก็อย่างเงี้ยได้น้อยนะครับทีนี้ก็วาร์ปกลับไปที่เดิมเดี๋ยวหาเหลี่ยมก่อนตรงนี้ละกันจะได้ไม่ต้องติดใครไปอยู่เอาละไปลาสโลเคชั่นครับผมต้องไปแบบไฮเทคเว้ยเนี่ยมาแล้วโอเคแครอทของเจ้ามาละไอ้น้องล็อกกันล็อตอยู่ไหนปึ๊บใส่เป็นไงทีนี้ขึ้นเยอะเลยโอ้โหเมื่อกี้ตอนแรกแบบกินเบอร์รี่ต้องบอกแล้วว่าขึ้นน้อยมากได้แล้วครับยูนิคอร์นเลเวลกลายเป็น600อุ้ยฟาร์มอะไรเนี่ยฟาร์มเนื้อได้เปล่าเนื้อไม่ได้นี่เป็นเบอร์รี่ครับแล้วก็เลือดโอ้โหเลือดเดิมๆ 20,000 กว่าดาเมจ 4,500 โคตรแรงนะครับน้ำหนักอะไรมาสุดยอดอยู่แล้วอัดเลือดไปก่อนแล้วกันเพราะดาเมจมันแรงเลือดไป 165,000พี่ขวามาดิกระโหลงอยู่กดซีมาพยศสปีดตัวนี้มันต้องสุดกว่าผมว่าเดี๋ยวต้องเอาให้ได้ทั้ง 4-5,000 แต่ว่าปกติจริงๆม้ามันก็ไม่ได้ช้ามากแต่เราจะอัดสปีดที่มันเยอะๆนะครับมาตรงนี้เคลียร์เวลก่อนเคลียร์เวลก่อนตัวเล็กก็ไม่เว้นลูกใครมึงลูกใครตายเอาโยทีนี้ดาเมจเลยดาเมจไปแล้วครับน่าใช้จับสัตว์ได้ด้วยเนี่ยด้วยท่าดีดขาหลังนะครับป้าบตายโอ้แรงเกินแรงเกินกระเด็นนะมาป้าบปิวตรงนี้ต่อหัวเข้าไปเรียบร้อยด้านหน้าครับโดดมาโผล่มาข้างหลังเตะเอาตายแล้วตายตั้งแต่ด้านหน้าแล้วเว้ยไปต่อเอ็นแกรมเอ็นฟอร์เซอร์เรามียังว่าอยากได้เอ็นฟอร์เซอร์แล้วกันอยากเล่นครับขอดูหน่อยอันนี้เอ็นฟอร์เซอร์ป่ะใช่ยิงด้วยนี่ว่าเฮ้ยอุปกรณ์มีนี่เฮ้ยประเด็นคือยากแค่ element dust element dust มันใช้ 30,000 โอ้โหแต่มันฟาร์มได้มันมีตัวให้อยู่มีคราฟเองบ้างไหมเป็นแกมคราฟหรือเปล่าไม่น่ามีบ้าง element dust ช่างมันแล้วกันไปกันต่อครับเอาเท่าที่ได้ข้างหน้านู้น primal griffin เลือด 50,000 ผมว่าไหวอ่ะทุกคนมากระโดดโดดล่วงหน้ามาก่อนแล้วก็เตะหล่นเลยนี่ wow. เป็นไงโลนบอกแล้วทำคัทสลบได้ครับไอเคโลนี่ก็สลบอยู่เหมือนกันว่ะโดนใครวะเฮ้ยไพโรคิปปินมันไม่น่าจะทำคัทสลบได้นะแต่ก็ไม่แน่ใจไม่ได้เล่นนานแล้วหรือโดนแมงป่องตัวนี้วะเนี่ยปั๊บใส่ข้างหลังโดนมาเฮ้ยอันนี้ลูกเสือเดี๋ยวลูกเสืออย่าไปฆ่าสมสารเอาอันนี้ดีกว่าตัวเฮ้ใหญ่โหแมงป่องเต็มเลยครับเขตนี้โอ้โหจะลมครับจะลมโดนอ้าวลูกเสือตายไปด้วยเลยบ้าเข้ามาขวางทางตีนปะโถนี่ทำไมขวางทางตีนก็น่าจะรอดอยู่วันก่อนอ่ะผมเห็นกบด้วยเว้ยปกติในแมปเนี้ยถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะไม่มีกบแต่ผมเจอกบด้านนู้นได้โกเลมมาอีกแล้วเออโกเลมจะสีโคตรสวยแต่เสียดายไม่มีปืนเพราะปืนเนี่ยมันต้องแบบไปใช้ Fabricator นะครับเอามืดแล้วด้วยแกมมาหน่อยพอเปิดแกมมาปุ๊บก็จะไม่มืดมากนะครับเฮ้ยหินเอาติดโคตรงนู้นมาไม่ถึงครับลอยไปก่อนมาขอเหอะเตะกระโปกเอาดิเออจุกเป้าน้อง ตายแล้วมึงพัวเข้าไปร่วงนี่โยสบายหรือวิ่งเลยครับผมว่าผมออกไปด้านนอกนู้นดีกว่าเว้ยเดี๋ยวจะเจอบอสส่วนใหญ่จะเกิดด้านนอกนะครับแต่ว่าเฮ้ยเสือมาเราก็ไม่ได้โหดมากนะแต่ว่าลองดูครับผมไปวาร์ปไปที่เสาที่3นะเอาล่ะมาแล้วข้างหลังอะไรอีกวะเนี่ยเอ้ยโอ้เสือสายฟ้าครับเฮ้ยมาแล้วคอนเสิร์ตซอมบี้เตะหัวเอาลนส่วนด้านนี้เบโลนาซอนะครับอันนี้ตายไปซะวันนี้ไม่จับร้อยดีดร้อยใครห้าวผิดรุ่นก็โดนหมดขอท็อปหน่อยดีกว่าเฮ้ยไม่ทันละป้าบมีตัวอันธพาลนี่อุเปโกมาแตกทำไมบางตัวแม่งอึดจังวะ
คือทีเดียวแม่งไม่ตายทุกคนทอสมีเปล่าทอสมีอยู่แล้วเอาอะไรออกดีวะเนี่ยเอาปืนออกไปสักกระบอกนึงดีกว่าเอาเป็นปืนนี้แล้วกันปืนจับสัตว์ไม่ได้ใช้ละมาครับพอกูเอาไฟมาแม่งช้าพอดี โอ้โหโคตรเสียเวลาเลยคือมันช้าไวอยู่แล้วจริงไม่ต้องใช้ก็ได้นะอัดไปบ้าน NPC เสร็จอีกหนึ่งหลังฝั่งนู้นนะครับหลังใหญ่ไปเลยอีกแล้วแหมว่างจริงคือคนมันเยอะไงคนมันมีเป็น10นะครับนี่สปีดแล้วทุกคนถึงเวลาสปีดกันแล้วจัดไปครับเท่าไหร่วะเนี่ยน่าจะประมาณ 3,974 เดี๋ยวลองดูก่อนอ๋อแค่ 2,900 วิธีตัวเลขมันโอ้แต่ไวว่ะโอ้โอ้โคตรไวโคตรไวทุกคนเอาเตะทาราเซอร์ล่วงครับเหลือตัวนี้เหลือตัวใหญ่นี้เอาล่วงเช่นกันนี่ไททันจิ๋วครับผมอุ้ยไวสุดว่ะอุ้ยผมว่าไวกว่าแกลิมิมาติกก็เนี่ยดูดินี่แค่ 2,000 ไม่ได้กดชิปด้วยโอ้โหโอ้โหจรวดโยโอ้ยแล้ววิ่งคล่องด้วยครับมันเป็นการไวที่วิ่งคล่องมากนี่เราเจอตัวฟาสทราเวลแล้วโอ้โหสุดยอดอุ้ยพุ่งได้พุ่งได้ไม่เจ็บครับเจ็บก็เจ็บไม่เยอะครับผมไปโอ้แล้วมันโดดอะไรฟิ้วไปหมดโอ้ยมาถึงนี่แล้วแบบโคตรไวนี่มาไกลขนาดไหนเนี่ยโอ้โหไกลอยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทีเล็กทีเล็กจะเอาจะเอาโดนโดนแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ามันไวไปเนี่ยมันมีอุปกรณ์ในการลดสปีดได้เดี๋ยวทำให้ดูแป๊บเดี๋ยวมาด้านนี้ก่อนโอ้ตรงนี้อันตรายว่ะบูบีแต่ตัวโหดทั้งนั้นเลยว่ะลิคาโน่คอรับเตะเตะเอาโดนเรียบร้อยเดี๋ยวแอร์เรียไหนที่มันจะปลอดภัยบ้างโอ้โหมีแต่ตัวสุดยอดสุดยอดงั้นเลยเดี๋ยวหาที่หลบไปหลบในโคลอสเซียมได้บอกว่าโคลอสเซียมน่าจะอยู่ด้านหน้านี้นะครับวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งยาววิ่งยาววิ่งยาววิ่งฝ่ามาให้หมดไอหุ่นนี่เตะก่อนไอหุ่นนี่น่าจะให้อุปกรณ์ในการผลิตเปล่าวะโอ้โอ้ยิงปืนยิงปืนมียิงปืนใส่เตะมันเตะมันเตะมันอุ้ยโคตรแรงเลยว่ะแรงจากกีโอโอ้เจอแล้วเจอตัวแรงแล้วกีก้านี่เองเฮ้ยเราก็อัพเลือดไปเยอะนี่หว่าไม่แรงจังวะเกือบไม่ไหวครับพุ่งมาเลยครับทีนี้ติวมากนี่ไงโคลอสเซียมด้านหน้ามาแล้วโดดมาไม่มีปัญหาลีเลียดไวโยเดี๋ยวมันหลบพักฟื้นในนี้ก่อนอันนี้ค่อนข้างที่จะปลอดภัยครับตรงนี้อันนี้มาเตะเข้าไปถ้าด้านหน้าไม่โดนก็ไม่โดนด้านหลังเว้ยขอลองดูนะครับสำหรับม้าตัวนี้เติมเลือดเข้าอีกอุ้ยเลือดขึ้นน้อยแล้วว่ะทุกคนเอาล่ะทุกคนไปกันต่อนะครับวิ่งยาวเลยดีกว่านะครับผมวิ่งตามหาบอสไปดูว่าบอสจะมาเกิดหรือยังเกิดตรงไหนต้องดูไปพุ่งมันเลยโอ้โหมาได้แบบพลิ้วๆพลิ้วๆยาวไปยาวไปเอามามีหุ่นยนต์อีกว่าอยากฆ่าหุ่นยนต์ว่ะหุ่นยนต์หุ่นยนต์หุ่นยนต์ไม่เจอหุ่นยนต์เลยตรงนี้ฝั่งนู้นมีค้างคาวโคดิเจียนแล้วก็อันนู้นอะไรวะเนี่ยอ๋อนี่กาชาไอ้บ้าเมื่อกี้ตอนแรกมันคล้ายๆเป็นก้อนสามเหลี่ยมนึกว่าตัวประหลาดอะไรอีกเดี๋ยวมาฆ่ามันก่อนแล้วกันมาเตะหัวล่วงนี่น่าจะมีของหลายอย่างส่วนกีก้าค่าสลบ 106,000 เอาอยู่เปล่าเอาอยู่เปล่าเอาอยู่ป่ะล่ะโอ้ยโคตรแรงอุ้ย 60,000 แล้ว 60,000 แล้ว 60,000 แล้วเตะให้ล่วงเรียบร้อยเอาเลยเราจะจับกีก้าน้ำแข็งตัวนี้เลยนะครับอุ้ยไม่เปลืองแล้วก็ไม่ยากไม่เจ็บตัวด้วยเอ้ยโกเลมเดี๋ยวปุ๊บโอ้โหแม่จะปาหินใส่โชคดีเราผิวกว่าครับเตะมาเด้อโอ้ยต่อยกระเด็นเลยว่ะเดี๋ยวอันตรายเดี๋ยวหล่นข้างล่างขึ้นยากโขกหัวดูมันรีเลือดโคตรไวเลยเมื่อกี้มันรีเลือดแล้วอ่ะจัดไปร่วงหล่นเรียบร้อยครับลงเลยลงก่อนเดี๋ยวฟาร์มมันก่อนแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาของไปด้วยนะครับมีของดีเยอะอยู่ขุดร่างกายมาเอากีก้าจับได้แล้วไอ้บ้าเฮ้ยกูยังไม่ได้ใส่อาหารเลย What the fuck มึงกินอาหารจากอะไรวะเนี่ยโคตรงงแสดงว่ามันไปกัดตัวทั่วไปแล้วเนื้อมันยังอยู่ในนั้นเอ้ยจับอย่างนี้ก็ได้เหรอวะเป็นอะไรที่ Amazing มากนะครับแล้วก็ด้านนี้อัดเลยหล่นเลยนี่ว่าไปเอาไปด้วยเลยดีกว่าเอาเดี๋ยวใส่ล็อกกันล็อตยังเหลือป่ะน่าจะหมดแล้วว่ะเติมไปในนู้นหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเอาเบอร์รี่สีม่วงนะครับเดี๋ยวเปิดผิดเอาในม้านะครับตรงนี้ม้าน่าจะมีสีม่วงเยอะอยู่สีดำมาอ๋อนี่แครอทก็เหลือนี่แครอทเหลือครับงั้นก็ใส่ดีครับรออะไรครับล็อกกันล็อตเติมโอเคได้ป่ะวะพอไหม
อ่ะเผื่อไม่พอใส่อีกอุ้ยขึ้นน้อยนี่อ๋อผักอันนี้อาจจะไม่ชอบก็ได้มันไม่ใช่ว่ามันจะชอบผักทุกชนิดอ่ะเบอร์รี่ม่วงไปเดี๋ยวดูว่ามันจะเลือกอันไหนนะครับเหมือนมันจะอิ่มแล้วนะครับตอนนี้เอ้างั้นเอายาเขียวไปเลยเสียเวลาจัดไปยาเขียวครับกินอะไรกินแครอทแครอทดีกว่าก็เพราะว่าเลเวลมันเยอะมันก็เลยจับนานนิดนึงนะสำหรับตัวนี้ส่งใครไปก่อนดีป่ะเนี่ยน่าจะต้องไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวรอครับกล้าเดินมานี่หน่อยเฮ้ยๆๆด้านหลังโอ้ยๆปลาจริงอ้วอ้ออ้วอู้โอปิวอ้วอ้อเจ็บอ้อสุดอ้อยสุดจัดโอ้โหไอ้บ้าเกือบไปแล้วกูตกรูงี้สวยแล้วเอาไงวะเนี่ยนี่มันรูแห่งการบั๊กนี่หว่าทุกคนเฮ้ยทำไงอ่ะโอ้โหยังไงวะเนี่ยคือถ้าวาร์ปไปแล้วกลับมาที่เดิมนี่ลำบากแน่นอนตรงนี้จะไปได้หมดปู่วะเอ้าลงได้พอดีเดี๋ยวนะหลบก่อนเดี๋ยวมันต้องมีสไตล์เอาโชคดีม้ามารับพอดีครับถ้าไม่มีม้ามารับนี่ผมเดินไม่ได้นะตรงนั้นไม่ใช่ที่เดินสำหรับมนุษย์ครับผมเป็นที่เดินสำหรับสัตว์โอม้าก็โอ้โหกูเดินเดียวแม่งกระโดดลอยไปนี่เลยเดี๋ยวจะเอาไปแบบทีเดียวอ่ะไม่ต้องเสียเวลาโอเคตรงนี้น่าจะได้อยู่นะไปกลับบ้านอย่าไหลขอร้องเถอะตัวนี้ไม่ได้มาแน่นอนเลยเนี่ยชัวร์ดูก่อนมาป่าววะตัวนี้ไม่ได้มาจริงด้วยว่ะงั้นเดี๋ยวไปดูก่อนไปต้องวาร์ปกลับไปเอาตัวนี้อีกเนี่ยอะไรวะเสียเวลาอีกช่างมันแล้วกันเดี๋ยวผมรู้แล้วทำไงมีวิธีเดียวคือต้องขี่ตัวใหญ่เราต้องเตรียมที่ขี่ของกีก้ามานะครับก่อนพิมพ์กีก้าก่อนนะตอนนี้เอาละจัดมาหนึ่งครับผมโอเคเรียบร้อยครับไปเอากีก้าน้ำแข็งเนี่ยไปเวลให้สุดไปเล่นนะเผื่อได้เจอบอสได้จัดการทีเดียวทีนี้เดินออกมาเดี๋ยวเวลแถวบ้านแป๊บนึงคือต้องได้เลือดก่อนมันจะมีท่าที่ปล่อยพลังครับโดยการขึ้นขวาตายครับเดี๋ยวนี้มันจะปล่อยเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นก้อนอะไรดำๆเมื่อก่อนเป็นก้อนสีขาวเป็นเกล็ดน้ำแข็งเดี๋ยวนี้เอฟเฟกต์มันแปลกมากนะครับไม่เหมือนเดิมทีนี้เอาเลือดไปก่อนเลยแล้วก็ดาเมจนะครับตามด้วยสปีด300พอสตามิน่าอะไรไม่ต้องแล้วแล้วก็จัดเลือดไปตันที่2,553,000ครับโอเคก็ถือว่าเป็นเลือดที่เยอะพอสมควรที่น่าจะโค่นไก่งวงได้กลับไปที่ร้านโลเคชั่นนะเพื่อเอาไอ้ตัวนั้นกลับมาด้วยตัวนิ่มมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็ลงไปใส่แอเรียให้มันนะครับแล้วก็เราก็จะออกไหลไปเนี่ยกูไหลไปเนี่ยโอ้โหมันไหลว่ะเป็นพื้นที่ที่ไหลอ่ะต้องเอาให้มันตามมาก่อนดิอ่ะมึงตามกูลงมาก่อนวาร์ปตรงนี้ไม่ได้ลำบากเหลือเกินแล้วมึงลงมาได้ปะเนี่ยเป็นห่วงว่ามันจะออกไม่ได้ออกได้ป่าววะเอ้ยออกได้นี่ว่ะงั้นไปนู่นเลยออกได้ไปนู่นเลยหนอนจะเอากระเด็นเดินไปนี่แหละเขตนี้น่าจะวาร์ปมันได้แล้วเดี๋ยววาร์ปมันไปเลยเพราะมันอ่อนแอแน่นอนตัวนี้ข้างหลังอะไรอยู่เนี่ยค้างคาวน่าจะพอได้อยู่ครับปลอดภัยอยู่เอาล่ะทีนี้ก็ส่งมันกลับบ้านเลยครับไปตรงนี้น่าจะปลอดภัยละวาร์ปไปเรียบร้อยเสร็จนี่ทีนี้ลุยเวลกันเลยข้างล่างโอ้โหอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเยอะแยะมากมายเอาดิวะบอสเป็นไงบอสเป็นไงตายครับผมสบายมากเลือด3ล้านเมื่อกี้โหกัดทีโคตรแรงอยู่เหมือนกันครับอันนี้ทีเดียวเปล่าทีเดียวครับ800,000ล้าน3ทีเดียวหูยแม่อยากจะเจอบอสจริงๆบอสอยู่ไหนวะเนี่ยเออคนโผล่อย่างนี้ชอบเลยเดี๋ยวลองท่านี้หน่อยจับไปปล่อยคลื่นหิมะลงมาครับโดนบอกว่าเนี่ยโหลงมาซะเท่เลยตัวนี้ไม่โดนเฉยเลยวะจริงๆมันทำดาเมจได้ตั้งแต่ก่อนที่คลื่นหิมะจะลงแล้วนะเดี๋ยวดูนี่ดูคลื่นตรงนี้ก็ไม่ทำอะไรแล้วนะครับแต่ว่าจะช่วยลดเลือดได้มั้งยังไงเลือดมันลงเรื่อยๆครับตายเปล่าตายโอ้โหอยู่ในวงนานตายเว้ยกัดป้อยกูตัวนี้อึดกีก้าคงกระดูกเมื่อกี้โคตรอึดนะครับอันนี้ให้อะไรบ้างกินมันก่อนแตกสลายไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้แต่เอลิเมนต์ดัตต์นั่นจะได้จากพวกเข็กเป็นหลักตะกั่วแตนนี่ลามมาถึงนี่เลยเว้ยปกติแถวนี้ไม่ใช่มีตะกั่วแตนเนี่ยปกติจะอยู่ด้านนอกริปเปอร์ป่ะตายริปเปอร์ครับสบายฝั่งนี้ไททันอีกไททันเข้ามาละว่ากัดตูดลอย กัดตูดทีเดียวลอยกีก้ารอจะสอยแดกโอ้โหจากฟ้า
ไอ้นี่มันใกล้ถ้ำไม่ใช่เหรอเนี่ยเออแอเรียนี้น่าจะเป็นจุดถ้ำถ้ำเข้าตรงไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีถ้ำแถวนี้หรือผมจำผิดไม่แน่ใจอาจจะจำผิดก็ได้อ่ะกินก่อนกินไปเรื่อยๆโอ้ยของเติมเฮ้ยเสียงติ๊ด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 แว่วแว่วเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะมีไก่งวงครับนั่นไงกูเห็นแล้วตรงนี้ทัวผมว่าทีเดียวอยู่เปล่าไม่อยู่กัดทีละล้านหกนะครับสองทีแรงอยู่แต่สู้หนอนไม่ได้หนอนแรงกว่าเยอะหนอนนะโอ้ยโอ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตรงนั้นมีจุดพิเศษทำให้เราลอยได้เดี๋ยวเดี๋ยวโดดลงก่อนโอ้โหปลอดภัยเกือบไปแล้วอัดดาเมจไปอีกต้องเอาไก่งวงมาทีเดียวตายให้ได้จะได้หรือเปล่าปั๊บลองดูโอ้ยเกือบอีก 300,000 ถ้ายังมีเวลอยู่น่าจะพอได้แต่เวลน่าจะตันแล้วบอกว่าอุ้ยเวลตันแล้วเสียดายถ้าไม่อัดเลือดเยอะน่าจะทีเดียวกับไก่งวงได้เราเดินไปเดินไปเดินไปไม่เจอบอสเลยแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะเกิดเพราะเราเคลียร์พวกนี้ไปเยอะแล้วนะครับเอาละครับทุกคนครับก็หลังจากที่ตะเวนทั่วแมปแล้วเนี่ยปรากฏว่ารอบนอกนะครับไม่มีบอสเกิดเลยว่ะนะครับผมเดินเทนี่ที่ว่าซุปเปอร์ฮีทแล้วเนี่ยทุกคนดูดิเอาละไปเดี๋ยวลองไปดูวงในกันบ้างนะครับเผื่อวงในจะมีบอสดูแผนที่ก่อนเดี๋ยวเราจะนี่ไล่กวาดแมปตรงนี้ให้เต็มก่อนนะครับแมปตรงนี้ยังไม่เคยมาผมล้างไดโนเสาร์ไปด้วยนะเนี่ยทั้งล้างทั้งหาไม่มีเหนื่อยหน่อยวันนี้ขึ้นเขานี่ก่อนมีไหมตรงนี้ไม่มีตรงนี้อาจจะมองยากหน่อยต้นไม้เยอะนะครับกินไปโมเรลลาท็อปข้างหน้ามีตัวปืนกลครับตัวปืนกลของเราอะที่เราจับไว้ไม่สงสัยโดนแดกไปแล้วหาไม่เจอนะทุกคนไม่รู้ไปอยู่ไหนเหมือนกันลืมพิกัดแล้วด้วยไม่ได้เล่นนานกว่าจะอ่านเม้นเจอก็โอ้โหผ่านไปตั้ง 2-3 พาร์ทร้อนจัดเลยเว้ยเป็นลมก่อนไปเนี่ยข้างหน้านี่ทำไมมีตัวเหมือนเราด้วยวะเดี๋ยวไปกินคอมก่อนมาง่ามคอร่วงไปน่าจะหาไม่ได้แล้วแต่อาจจะได้เจอฟีนิกซ์นะครับฟีนิกซ์อยู่ไหนวะเนี่ยฟีนิกซ์นี่หาโคตรยากจำได้เลยที่แม่งอัปเดตมาครั้งแรกวิ่งอย่างนานกว่าจะเจอได้เป็นตัวที่หายากสุดๆแต่จับไม่ยากมากหรอกมาหนองน้ำก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองใช้ท่าโอ้นี่ที่ขวานี่แค่กดก่อนไอเอฟเฟกต์ที่จะออกมาแม่งก็ตายหมดแล้วในแอเรียคือเกี้ยงนี่ด้านหน้านี่อะไรนี่คลิปปิ้นนี่ว่าคลิปปิ้นเยอะจริงปับกินเข้าไปส่วนใหญ่จะเป็นไพรมอลนะครับหูแล้วก็ได้ไงเจอแล้วบอสนี่แหละบอสครับผมทั้งบอสลิงแล้วก็ทั้งฟีนิกซ์ครับอ๋อเป็นบอสทั้งคู่เลยเนี่ยมันจับได้ด้วยนะครับมันต้องใช้อะไรเนี่ยซาเตติ้งนิวทรีเมนต์เหรอเดี๋ยวลองหาดูดิไอซาเตติ้งอะไรเนี่ยคืออะไรวะซากูพิมพ์ถูกวะเนี่ยพิมพ์นิวทรีเมนต์น่าจะง่ายกว่ามั้งเดี๋ยวดูก่อนนี่อ๋อต้องใช้ไพรมิวัลมีกับไพรมิวัลenergy บอสเกิดแล้วนะครับมาเกิดด้านในไม่เกิดรอบนอกว่ะกูไปวนรอบนอกตั้งนานไม่มีได้2ตัวแต่ต้องข้ามก่อนเดี๋ยวเลือดเท่าไหร่เนี่ยเลือด 400,000 กว่าเฮ้ยอ่อนกว่าไอ้ไก่ง่วงนี่ว่ะกัดนี่ตายทีเดียวอยู่เดี๋ยวได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวมองไม่ทันอย่าพึ่งของผมจะปั่นไปไหนล่ะเอาดิมีของบ้างเปล่าวะเนี่ยลงไปดูมีถุงของมั้ยน่าจะดีดมาหมดแล้วมั้งเมื่อกี้ผมเห็นมันดีดมาหมดแล้วนี่เจอทั้งลิงทั้งฟีนิกซ์นะครับจับได้นะทุกคนน่าจะจับพาร์ทสีบหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะพาร์ทสีบแหละเอาละเดี๋ยวดูของน่าจะดีเข้ามาที่ตัวผมไหมเมื่อกี้นี่อะไรฟีนิกซ์เอเนจีกับเมตาปิเตคัสนะครับเอเนจีเอาละทุกคนตอนนี้ผมว่าผมน่าจะสามารถผลิตไอ้นูทูเมนต์ได้แล้วว่ะเพราะว่ามันจะใช้ตัวไพรมอลมีตัวนี้กับเอเนจีนะครับเอเนจีก็ของใครของมันโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยกลับไปก่อนกลับไปลองดูว่าคราฟได้หรือเปล่านะครับเจอแล้วเจอแหล่งแล้วไม่ยากมากหาง่ายอยู่แต่มันอยู่ข้างในไม่ได้อยู่รอบนอกอยู่รอบนอกนี้มันเป็นตัวไหนวะมันจะมีตัวรอบนอกเลยนะไม่ได้เล่นนานร้อนกลับมาที่โต๊ะของนะครับพักนาเซียเติมอุปกรณ์เอเนจีเข้าไปกับไพรมอลมีดนะครับผมพิมมีดน่าจะเจอมี3อันมีโคตรน้อยแล้ววะแล้วก็เดี๋ยวนูทรีเมนต์พิมพ์หาก่อนนี่ไงได้แล้วครับจัดมาโอเคจัดมาหลักๆเลยคือเราจะขาด energy นะครับ energy ค่อนข้างหายากเพราะมันจะได้จากตัวบอสเท่านั้นนี่ผมได้มาแล้ว2อัน
นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราเนี่ยจะได้จับบอสกันแล้วครับทุกคนโอ้โหตอนนี้เรียกว่าควันขึ้นตัวกูเลยโอ้โหสุดๆไปเลยเป็นลมก่อนไม่ได้พาร์ทนี้เอากิน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 ยังไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กำลังใจก่อนที่ตัวเราจะโดนไฟนะครับร้อนแรงและเผาไหม้ไปนะยังไงก็เจอกันพาร์ทหน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับผม